็นมุมที่เรายอมรับความจริงว่าการลาจากเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าก่อนที่เราจะลาจากกันน่ะเราได้ทำสิ่งที่เราอยากจะทำให้กันและอยากได้พูดสิ่งที่อยากจะพูดให้กันพอวันหนึ่งที่เราต้องจากลาจริงๆครับมันก็จะเป็นการจากลาที่สมบูรณ์ครับความสำคัญของการมีชีวิตอยู่นี่คือมุมมองที่มาพร้อมประสบการณ์ในผลงานล่าสุดอย่างลาก่อนนะของ ETC วงป๊อปพังรุ่นใหญ่ของไทยไม่เพียงเป็นครั้งแรกที่นำเนื้อหาหนักๆมาบอกเล่าเป็นบทเพลงหากยังบ่งบอกถึงตัวตนในเวลานี้ของพวกเขาได้เป็นอย่างดี20ปีที่แล้ว6หนุ่มจากเชียงใหม่ผ่านมาหมดตั้งแต่การไม่มีงานจ้างจนต้องไปเล่นแบ็คอัพหรือจุดสูงสุดที่ออกเพลงฮิตได้อย่างต่อเนื่องจนได้จัดคอนเสิร์ตใหญ่ทั้งใน Impact Arena และ Bytech บางนามาแล้วกว่าจะมาถึงวันนี้พวกเขาก็ยอมรับว่าต้องผ่านบทเรียนมาไม่น้อยรวมถึงจุดอิ่มตัวที่เคยเกือบเป็นขาลงของวงมีช่วงหนึ่งที่ทะลักจนแบบก็คืออาเรียนกันมันแล้วก็เล่นศาสตร์กันอะวิชามันร้อนมากร้อนวิชาฮะจน มันมีฟีดแบ็กเหมือนกันในช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบโหยปล่อยของอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเหมือนแบบโชว์ดนตรีอะไรขนาดนั้นเคยไปเล่นร้านเหล้า RCAก็คือร้านดังเลยนะ RCA ตอนนั้น EDC ก็ทัวร์กันเล่นเสร็จเจ้าของร้านเดินมาคุยข้างหลังเวทีอ่ะดีมากครับแต่คราวหน้าขอโซโล่น้อยกว่านี้หน่อยมีมันเป็นช่วงแบบช่วงอัลบั้ม4ฮะช่วงน้ำท่วมใหญ่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านด้วยสมาชิกในวงก็เริ่มมีครอบครัวเริ่มแยกบ้านกันเมื่อก่อนเราอยู่บ้านเดียวกัน3อัลบั้มแรกมันก็เลยเป็นช่วงที่เข้าสู่วัยกลางคนอย่างแท้จริงเข้าสู่ช่วงที่แบบรู้สึกว่ามันมีภาระมากกว่า ETC เลยเว้ยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปการย้ายต้นสังกัดบ่อยครั้งรวมไปถึงสถานการณ์อย่างโควิด-19มีผลไม่น้อยที่ทำให้ชื่อของ ETC ถูกพูดถึงน้อยลงหากแทนที่พวกเขาจะยอมแพ้นี่กลับเป็นจุดเริ่มต้นของรายการออนไลน์ ETC ชวนมาแจมที่วงใช้สื่อสารกับแฟนเพลงและโชว์สิ่งที่ถนัดที่สุดนั่นก็คือการเล่นดนตรีสดซึ่งเรียบเรียงดนตรีใหม่ทุกครั้งนอกจากผลงานที่ออกจะมียอดวิวทะลุล้านครั้งแทบทุกคลิปยังตามมาด้วยงานจ้างและแฟนเพลงวัยรุ่นที่โดนตกจากคุณภาพการเล่นดนตรีสดของวงพอเป็นช่วงที่คนอยู่บ้านอะโลกโซเชียลมันก็มาแรงขึ้นทุกคนเสพจากหน้ามือถือครับตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรา ETC เริ่มรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ ETC ให้คนได้เห็นเราเล่นดนตรีเราก็เลยตัดสินใจทำรายการ ETC ชวนมาแจมครับหัวใจบริสุทธิ์เริ่มต้นเลยอ่ะเรารู้สึกว่าเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับที่เราอเลนเพลงต่างๆเนี่ยเราตั้งใจมากเพื่อจะให้การไปดู ETC สดไม่เหมือนการฟังเพลงจากออริจินอลนี่คือเสน่ห์ที่ตั้งใจเรามักจะทำให้มันตื่นเต้นกว่าเสมอด้วยการเรียบเรียงสุดแล้วแต่ในแต่ละเพลงถือโอกาสดีในช่วงโควิดก็เลยเอาสิ่งนั้นนะครับมาจับใส่จอเพื่อเผยแพร่ให้คนได้ดูฟรีเมื่อก่อนเวลาเราไปพวกแบบตามห้างที่มันโชว์ทีวีเครื่องเสียงเมื่อก่อนจะเป็นพวกแบบอีเกิลแล้วแบบพวกอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่า EDC ชวนมาแชร์มันแบบเกือบทุกที่ที่มันขายทีวีขายอะไรเงี้ยในสุพรรณใช่เครื่องเสียงเนี่ยกลายเป็นรายการเราเปิดเงี้ยก็เลยรู้สึกโอ้ภูมิใจมากนะกลายเป็นอย่างนั้นเลยโฮฟิสเตสโอเวอร์สมัยก่อนเราเข้าห้างต้องแบบ on the darkest highway โฮเทลแคลิฟอร์เนียตอนนี้เป็นใจนึงอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยตั้งเป้าหมายใหม่ให้ ETC คือเสียงตอบรับจากการไปแสดงคอนเสิร์ตในงานโตเกียวไทยเฟสติวัลรวมถึงร่วมแจมกับ Neighbors Complain วง Fusion Jazz จากโอซาก้า
ซึ่งทำให้พวกเขาได้ออก EP อัลบั้มภาษาญี่ปุ่น Cruising Till Sunrise เมื่อปีที่ผ่านมาทำให้ในปีนี้นอกจากคอนเสิร์ตฉลอง20ปี ETC ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมวงดังยังมีบทบาทใหม่คือการบุกตลาดต่างประเทศซึ่งทั้ง6สมาชิกยืนยันว่าทำไมสำเร็จก็คงยังไม่มีเรื่องให้บอกลากันง่ายๆในตอนนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับ